่วมถึงโครงตายตายน้ำท่วมและน้ำมันท่วมถึงกับนี่เลยฉันพร้อมเลยนะน้ำมันคืออะไรน้ำตาพี่ร้องไห้กันร้องโอ้โหท่วมไปถึงโครงเชิญตามสบายถ้าอย่างภาษากวีเนี่ยมันจะใช้ภาษาเวอร์ใช้ไปเลยแต่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่ Facebook นะคะภาษาการทางการเนี่ยเราก็เน้นอย่างเดียวค่ะชักกระชับถูกต้องจบถ้าชักแปลว่าไม่พลาดถูกไหมถ้ากระชับแปลว่าตรงถูกต้องแปลว่าไม่ผิดถูกไหมคะเหมือนกันเราพูดมาตั้งนานสิ่งที่เราอยากบอกคืออะไรขอยืมเงินร้อยหนึ่งดิแกมีฉันออกจากบ้านมารีบไปหน่อยไงมัวแต่ปิดไฟปิดน้ำตั้งตายขอฉันหยิบฉันมาฉันหยิบกระเป๋าออกมาละแล้วฉันหยิบกระเป๋ามาฉันก็ไม่รู้หรอกนะเนี่ยมันมีอะไรมันทำอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อวานเนี่ยที่หลังบ้านดึกไงกินนู่นนี่นั่นที่เรื่องกระเป๋าวางไปไหนไงแกจะเอาอะไรยืมตังค์ร้อยหนึ่งก็แพงนะเด็กคะพึ่งมันมากเลยนี่เดียวไหมนี่เดียวตัดทิ้งเลยใช้คำเพิ่มไม่มีความหมายตัดได้ข้อ2ข้อ3คล้ายกันนะคะก็คือใช้คำที่มีความหมายคล้ายๆกับสิ่งที่เขียนไปแล้วเหมือนแม่กระบทอ่ะแม่กระบทกระบทเรื่องเดิมถูกไหมคะแม่กระบทบนเรื่องเดิมเราก็บอกแม่ว่าแม่จ๊ะกำลังใช้ภาษาฟุ่มเฟือยด่าอย่างเดียวพอไม่ต้องว่าเอาก็ดีพอฟุ่มเฟือยค่ะดูแบบแม่จ๊ะเดี๋ยวไปพูดกับแม่ดิ้นลูกแม่ถึงลบกินกระบาลนะอ้าวห้าคำนี้ค่ะคือคำที่เราต้องตัดเราใช้ห้าคำนี้นำหน้ากริยาไม่ได้เหตุผลคือมีการแปลว่ามีการแปลว่ามีการไม่รู้มีความแปลว่าอะไรคือมีความให้การคืออะไรให้การแปลว่าให้ความแปลว่าทำการแปลว่าทำงานทำการแปลว่าทำงานใช่ไหมไม่ใช่มันอยู่หน้าเวิร์กตัดจบตัวอย่างมีสไลด์เดียวนะคะและเป็นสิ่งที่เรียนต้องแก้เราบอกเพื่อนที่ไม่อยู่ด้วยนะคะเพราะเพื่อนจะขาดไปครึ่งคะแนน1ข้อมี2ที่นะคะใน1ที่ออกแบบนี้1คำต้องมีแน่ถามว่าจะถามหรือเกรงว่าจะโดนอาจารย์กิติชัยว่าคะเขาบอกข้อสอบครูจะบอกให้มันเป็นหลักในการออกเธอเข้าใจไหมมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้มันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่มันต้องออกแน่เจ๊นะปั๊บข้อนี้มีไหมมีค่ะมีที่หนึ่งนี่แหละหนทางในการได้เต็มอ่ะตัวประโยคแรกนะคะอะไรต้องตัดบ้างอาจารย์ใหญ่มีความยินดีที่จะกล่าวให้การต้อนรับนักเรียนใหม่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมรมปุ๊บหนึ่งอะไรต้องตัดถามว่าทำไมเราจึงตอบไม่ค่อยได้เพราะถ้าอาหารสิ่งที่เหลือนะคะเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยเป็นทางการถูกไหมใส่ไว้ดีกว่าหรูหราเป็นทางการอาจารย์ใหญ่มีความยินดีที่จะกล่าวให้การต้อนรับนักเรียนใหม่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมรมพุทธดีจะตายพอตัดแล้วจะเหลืออะไรอาจารย์ใหม่อาจารย์ใหญ่ยินดีที่จะกล่าวต้อนรับอาจารย์ใหญ่ยินดีจะกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมชมรมพุทธสั้นเนาะนี่แหละเหตุผลที่เราไม่ได้คะแนนยิ่งประโยคนี้ยิ่งชัดเลยขอให้มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาทำการกรอกประวัติดีจะตายจะทำอะไรต้องทำการก่อนทำการแปลว่าอะไรไม่รู้กรอกประวัติแปลว่าอะไรกรอกประวัติแล้วทำการกรอกประวัติแปลว่าอะไรกรอกประวัตินอนแปลว่าอะไรนอนทำการนอนแปลว่าอะไรนอนรักษาแปลว่าอะไรรักษาทำการรักษาแปลว่าอะไรรักษาเห็นไหมไม่จะใส่ทำไมใส่สารละตัดเลยจบมาวิทยาลัยขอให้นักศึกษากรอกประวัติส่วนตัวเพราะจะสำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาจบเบาๆแต่ได้คะแนนแล้วนี่ก็มาคะลืมเช่นรูหรือแม่เมมเต็มจบไม่มีไวรัสจบไม่มีปัญหาจบนะคะสำคัญที่เดียวคือไม่มีปากกากับหนังสือ
เออช่วยไม่ได้ละตัวใครตัวมันนะคุณมีทางออกค่ะเทอมสองเราเปิดซัมเมอร์แล้วก็เปิดนะคะอย่างนี้ง่ายเลยเวลาเราเขียนเรียบเรียบเลยนะคะเราจะเขียนไปเรื่อยๆเขียนซ้ำๆไปเรื่อยๆดูประโยคแรกนะคะประโยควันมีความสุขนะคะเดี๋ยวก็มีความสุขจัดเชิญเดี๋ยววันจ้าข้อหนึ่งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปิยะธิดาตอบนะเดี๋ยวปิยะวันหนึ่งปิยะวันแบบโอ้ใช่ดิฉันพัดขอโทษไม่ใช่ปิยะวันดิฉันพัดหนึ่งเรียกผิดคนขอโทษดิฉันพัดเมื่อคืนเพิ่งได้ยินอยู่นะคะนักข่าวก็ใช้ผิดค่ะเพราะนักข่าวก็ไม่ละเอียดนะคะเวลาเขาใช้ภาษาไทยความหมายของคำใดซ้ำกันข้อแรกเป็นข้อสอบออกบ่อยๆนะคะแล้วมีข้อที่สองเบื่อน้ำท่วมก็แบบบริจาคอุทกภัยแปลว่าอะไรน้ำท่วมภัยจากน้ำภัยจากน้ำเนี่ยถ้าฝนแรงก็เรียกอุทกภัยไหมน้ำท่วมคืออุทกภัยนิชาพัฒน์นิชาพัฒน์จะตักข้างหลังหรือจะเก็บสิ่งที่ในกล่องตัดข้างหลังแล้วพวกเรานำของไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ไหมวิธีตัดนะคะตัดข้างหลังง่ายกว่าเพราะถ้าจะเรียนตัดข้างหน้านะคะนักเรียนต้องทำอย่างนี้นิดนึงถูกไหมถ้าตัดข้างหลังคือตัดหายไปเลยแต่ถ้าตัดข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บให้ดีนะคะถ้าเก็บไม่หมดก็ไม่ได้ข้อต่อไปเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมยาเรื่องที่ฉันเล่าเธอฟังไม่เรื่องจริงแกต้องเกิดขึ้นจริงๆเรื่องจริงแปลว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆบางคนจะเถียงอาจารย์ไม่จริงค่ะดูดีนี่สิคะมาทำเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงนั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะอาจารย์ทำตามนี้นะคะเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงๆแปลว่าอะไรจริงไหนอ่ะจริงอันแรกจริงอันแรกนะคะอ่ะถ้าตัดอันแรกนะคะประโยคจะกลายเป็นเรื่องที่ฉันเล่าให้เธอฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆถูกไหมถือว่าตัดอันหลังก็ไม่ลำบากเหมือนกันนะคะแล้วแต่เรื่องที่ฉันเล่าให้เธอฟังนี้เป็นเรื่องจริงก็ได้เห็นไหมคะไม่ผิดก็ความหมายเท่ากันอนุสราถ้ามีเรื่องนี้ทำรายได้ให้บริษัทมากกว่า100ล้านบาทไทยให้ตัดได้คำเดียว
เพราะอะไรใครๆก็ตอบผิดได้เออ